มาเปิดประเด็นกันค่ะจากประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกฟินแลนด์เปลี่ยนหมู่บ้านให้เป็นลานจอดเครื่องบินรบสหรัฐส่อทำประชาชนผวาจากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีรายงานระบุว่านาโต้ได้มีการส่งเครื่องบินขับไล่ F-35 สกัดเครื่องบินรบรัสเซีย2ลำบินเข้ามาในทะเลใกล้ชายแดนฟินแลนด์หลังสวีเดนและฟินแลนด์สามารถเป็นสมาชิกนาโต้เพื่อแสดงท่าทีปกป้องฟินแลนด์อย่างที่เคยรับปากไว้แม้ว่าฟินแลนด์จะถูกรัสเซียลงโทษด้วยการตัดก๊าซแล้วก็ตามล่าสุดในเพจ Facebook World Update ได้มีการรายงานข้อมูลที่ระบุว่าฟินแลนด์เฉียบมากเปลี่ยนหมู่บ้านซานตาคลอสเป็นที่จอดเครื่องบินรบ F-35 สหรัฐในปี1927นักจัดรายการวิทยุชาวฟินแลนด์ได้พูดออกอากาศว่ารู้ไหมโรงงานผลิตของเล่นของซานตาคลอสตั้งอยู่ในเขตแลปแลนด์ของเรานี่เองประโยคสั้นๆได้สร้างความรับรู้ต่อๆกันไปจนกระทั่งปี1984การท่องเที่ยวของฟินแลนด์ได้เกิดแนวความคิดที่จะจัดตั้งหมู่บ้านซานตาคลอสที่เมืองโรวาเนียมิเขตแลปแลนด์ทางตอนเหนือของประเทศห่างจากเมืองหลวงเฮลซิงกิราว690กิโลเมตรและติดชายแดนรัสเซียเพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนับแต่นั้นเป็นต้นมาจึงมีชื่อเสียงแต่ละปีมีทั้งนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยจากทั่วโลกเดินทางไปจำนวนมากไปเที่ยวชมลุงซันต้าได้ตลอดทั้งปีสนามบินที่อยู่ใกล้มากที่สุดคือสนามบินเมืองโรวาเนียมิห่างจากหมู่บ้านซานตาคลอส 9.2 กิโลเมตรปี2021สหรัฐได้มีการส่งมอบเครื่องบินขับไล่ F-35 ให้นอร์เวย์สมาชิกนาโต้จำนวน34ลำจากออเดอร์ทั้งหมด52ลำทำให้สหรัฐแบ่งปันข่าวกรองลวงกับฟินแลนด์ว่ารัสเซียเพื่อนบ้านที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติมานานกว่า7ทศวรรษเป็นภัยคุกคามและฟินแลนด์ไม่มั่นคงแล้วต้องมีอาวุธฝูงบินขับไล่ F-35 จากสหรัฐมากๆแล้วสหรัฐรับปากการบริการหลังการขายจะมาปกป้องยืนเคียงข้างรับประกันความมั่นคงตลอดไปพร้อมมีโปรโมชั่นผลักดันฟินแลนด์เข้าร่วมกับกลุ่มทำสงครามนาโต้ทำให้ฟินแลนด์รีบสั่งซื้อฝูงบิน F-35 จำนวน64ลำทันทีอ้างว่าเพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่เดิม FA-18 Hornet ล่าสุดสหรัฐได้มีการส่งมอบเครื่องบินขับไล่ F-35 ฝูงแรกพร้อมวางบินเก็บเงินฟินแลนด์เรียบร้อยแล้วโดยพลจัตวาจูฮาเปกกาเคราเนนผู้บัญชาการกองทัพอากาศฟินแลนด์ระบุว่าฝูงบินขับไล่ F-35 จะทยอยเข้าประจำการที่กองกำลังทางอากาศสนามบินในเมืองโรวาเนมิติดกับหมู่บ้านซานตาคลอสและฝูงบินรบนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลัง QRA ที่นำโดยสหรัฐเพื่อต่อสู้กับเครื่องบินรบของรัสเซียที่บินมาทางฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรโคลาโดยนายแอนติไคลโคเนนรัฐมนตรีกลาโหมฟินแลนด์ระบุว่าจะเชิญประเทศพันธมิตรร่วมซ้อมรบทางทหารให้มากขึ้นนับจากนี้ไปต่อไปจากนี้นักท่องเที่ยวทั่วโลกที่จะไปเที่ยวหมู่บ้านซานตาคลอสในฟินแลนด์และต้องเดินทางบินไปลงที่สนามบินเมืองโรวาเนียมิแทนที่จะพบกับซานตาคลอสที่ขี่รถลากกวางเรนเดียนำของขวัญมาให้เด็กๆหรือเซลฟี่กับซานตาคลอสก็อาจจะต้องตื่นเต้นอีกแบบเพราะจะพบกับฝูงบินขับไล่ F-35 สหรัฐจำนวนมากติดจรวดบินขึ้นลงชวัดเฉวียงเสียงดังโซนิกบูมกัมปนาทหิมะสะเทือนซ้อมรบยิงจรวดตูมตามแล้วมีเครื่องบินรบรัสเซียที่อยู่ใกล้ๆยกฝูงบินมาประจันหน้าซ้อมยิงขีปนาวุธและบางลูกพลาดเลยตกมาใส่สนามบินและโดนเครื่องบินรบเปลวไฟลุกโชนสร้างความอบอุ่นซานตาคลอสสู่เครื่องบินรบ F-35 ต่อไปชนะแน่นอนอย่างไรก็ตามมีความคิดเห็นในโลกโซเชียลได้ว่าฟินแลนด์เคยติดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกหลายปีซ้อนเหตุใดจึงกล้าที่จะแลกเอาความสุขของประชาชนให้หมู่บ้านนั้นเป็นที่จอดเครื่องบินรบแทนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2 สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวี
แล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ